ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทรงวุฒิอารักธนาชาแนลครับคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคอร์สการเรียนรู้นะครับเป็นคอร์สออฟไลน์ที่ผมจัดนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมจะมีอยู่2คอร์สหลักๆนะครับคอร์สที่1ผมจะสอนให้ความรู้นะครับบนโลกออนไลน์นะครับเป็นคอร์สออนไลน์นั่นเองผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Zoom นะครับแล้วก็คอร์สที่2นะครับผมจะสอนออฟไลน์นะครับเหมือนอย่างภาพที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของหัวข้อนะครับหากท่านใดสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยนะครับท่านจะได้อะไรไปจากคอร์สนี้บ้างนะครับหัวข้อของการเรียนรู้ในคอร์สนะครับและก็การทำเวิร์กช็อปมีดังต่อไปนี้ครับหัวข้อที่1 นะครับเราจะพูดเรื่องของ Why Cryptocurrency นะครับว่าสาเหตุที่ทำให้คริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วทำไมเราจะต้องเข้ามาศึกษาแล้วก็ลงทุนกับมันนะครับข้อที่2นะครับ Why Blockchain Technology นะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของเทคโนโลยีที่ชื่อว่าบล็อกเชนนะครับว่ามันปลอดภัยจริงไหมแล้วมันทำงานอย่างไรนะครับหัวข้อที่3นะครับผมจะพูดถึง How to ในการเก็บสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็นะครับวันนี้เราควรจะเก็บที่ไหนเก็บอย่างไรให้ปลอดภัยและก็เหมาะสมกับการใช้งานจริงนะครับหลังจากนั้นนะครับหัวข้อถัดมานะครับผมจะพูดถึง4วิธีการได้มาซึ่งคริปโตเคอเรนซีและก็การทำกำไรกับมันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดอาร์บิทราจไมนิ่งหรือการขุดแล้วก็การลงทุนกับ ICO นะครับพวกเราจะได้องค์ความรู้ตรงนี้นะครับไปต่อยอดในการทำเงินกับมันนั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับผมจะสอนวิธีการบริหารสินทรัพย์ของท่านนะครับเมื่อท่านมีสินทรัพย์ของท่านแล้วเนี่ยท่านจะเอาไปต่อยอดหรือทำกำไรกับมันอย่างไรนะครับให้เงินงอกเงยหรือว่าไหลกลับคืนมานะครับไม่ได้เป็นการขายสินทรัพย์นะครับสุดท้ายครับวิธีการทำเวิร์กช็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นบนวอลเล็ตนะครับหรือตลาดซื้อขายอย่าง Exchange นะครับทุกท่านจะได้ทดลองซื้อขายฝากถอนโอนแล้วก็แปลเป็นเงินบาทเพื่อเข้าบัญชีของท่านในโอกาสต่อไปนะครับนี่คือองค์ความรู้นะครับที่ผมจะถ่ายทอดในคอร์สนี้นะครับหากท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่องทางการโอนเงินเอาไว้ให้นะครับท่านใดสนใจและอยากจะโทรมาคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางติดต่อเอาไว้ให้นะครับโอเคนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อๆไปวันนี้ขออนุญาตทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ